สถานีวิทยุ R Radio Network 99.50 แล้วก็ที่ 106.50 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหารตลอดจนถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์ฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังทางออนไลน์ก็ขออนุโมทนาบุญในช่วงเจ้านี้ที่ 98.75 นี่ก็คงจะไม่ได้ยินที่วัดห้วยตองซักเนื่องจากว่าปิดปรับปรุงประมาณ 2-3 วันก็ประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์ก็คงจะได้ยินตามปกติอันนี้ก็แจ้งผ่านรับทราบบางทีคนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นเคยฟังเนาะไหลมาแล้วบ่ได้ยินก็จะคนเฒ่านี่จะเดือดร้อนหน่อยแต่คนหนุ่มนี่มีปัญหาเพิ่นจ้างไหลคืนนี้หายก็ไหลไปคืนนี้สถานีนี่บ่ได้ยินก็ฟังสถานีนั่นเนี่ยคนหนุ่มคนเฒ่านี่เพิ่นจะฟังอยู่ที่เดียวถ้าบ่ได้ยินบ่ก็จะเดือดร้อนบ่ก็จะบ่ม่วนห้องอกฮ้อนอกตกใจเนาะวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเปรียบเหมือนหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อต้องแสงตะวันในยามเช้าก็เหือดแห้งไปชีวิตของเฮาก็อย่างเดียวกันร่างกายเฮาใกล้เข้าสู่ความเสื่อมไปทุกขณะเนี่ยคือช่วงเวลาแห่งการสร้างความดีการสร้างบารมีไว้กับตัวนั้นเหลือน้อยไปถึงวันถึงวันส่วนใหญ่คนเฮาก็จะหมดเวลาไปกับการทำมาหากินการห้ำการเฮียนการได้บริหารธาตุขันบางคนก็ปล่อยเวลาเสียไปเสี่ยงไปบ่ได้บ่ได้แต่สำหรับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ได้ปล่อยเวลาให้เสียไปถือว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีความหมายแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่น้อยนี่เป็นเวลาที่เราจะต้องมาฝึกฝนอบรมตัวเองประพฤติปฏิบัติศรัทธาญาติโยมเหมือนเดียวกันกับในสมัยพุทธกาลที่มหาอัครสาวกพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเลิศด้านการมีฤทธิ์พระมหาโมคคัลลานะนี่เปิ้นจั่งขึ้นไปบนสวรรค์ไปเยี่ยมบรรดาเทวบุตรเทวดาเพื่อจะสอบถามถึงบุญเก่าที่แต่ละตนทำไว้เนี่ยยังได้ถึงได้มาอยู่บนสวรรค์นี้เป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้ที่พบหันผ่านไปมาการที่ได้มาสู่สวรรค์นี้ก็เป็นจิตของผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะอาศัยอนุภาพของใจฝึกฝนอย่างดีโน้มน้าวไปในทางดีฝึกเฮือจนคล่องพระมหาโมคคัลลานะเปิ้นไปโดยอภิญญาไปสวรรค์ก็ได้ไปมนรกดูสัตว์นรกทั้งหลายเปิ้นถึงได้นำมาเล่ามากล่าวแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในพระสูตรในตำรับตำราว่าพระมหาโมคคัลลานะท่องโลกเปิ้นเป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญามีวันหนึ่งขณะที่เปิ้นเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปหันใส่วิมานของเทพธิดาองค์หนึ่งงามดี
ก็เลยถามเทพธิดาองค์นั้นว่าดูก่อนเทพธิดาท่านมีผิวพรรณงดงามวรรณะผ่องใสรัศมีเปล่งแจ้งไปทั่วทุกสารทิศเหมือนดาวประกายพฤกษ์คำว่าดาวประกายพฤกษ์นี่คือดาวที่มันส่องแสงระยิบระยับงดงามด้วยบุญอันยังถึงมีผิวพรรณงดงามอย่างนี้ด้วยบุญอันยังทรงเป็นอิทธิพลสำเร็จให้แก่ท่านดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพนักขอถามท่านเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ทำบุญด้วยอะหยังทำบุญอะหยังถึงมีอนุภาพอย่างนี้นางเทพธิดานี่ก็ตอบพระมหาโมคคัลลานะว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญตัวดิฉันเป็นอุบาสิกาตอนที่อยู่ในเมืองมนุษย์นั้นเกิดอยู่ที่เมืองสาเกตคนทั้งหลายรู้จักในนามอุโปสถาคือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในการแจกทานมีจิตเริ่มใสในรัตนตรัยได้ถวายผ้านุ่งผ้าห่มถวายอาหารเสนาสนะแก่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนอกจากนี้เมื่อถึงเวลาวันพระวันศีลก็ได้รักษาอุโบสถศีลประกอบไปด้วยองค์8ประการบ่าวว่าจะเป็น8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำทำอย่างนี้บ่เคยขาดเมื่อรักษาอุโบสถศีลแล้วดิฉันก็เป็นผู้ที่สำรวมในศีลที่ได้สมาทานไว้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตเว้นห่างไกลจากอาทินนาทานเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการกล่าวกรรมมุสาแล้วก็การเสพของมึนเมาตัวดิฉันเป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้ง5แล้วก็ปฏิบัติตัวเองจนมีดวงตาหันธรรมหูแจ้งในอริยสัจจนได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน เป็นอุบาสิกาของสมณะโคดมพระพุทธเจ้าฉะนั้นตัวดิฉันก็เลยมีวรรณะผ่องใสได้มาอยู่สวรรค์ชั้นนี้เพราะได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วสมัยที่เป็นมนุษย์โดยที่บ่หันแก่ความเหนื่อยยากลำบากบ่ได้ดูหมิ่นบุญแม้เพียงเล็กน้อยทำให้มีอนุภาพสว่างสวัยเนื่องจากเทพธิดานี่เคยเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นโสดาบันบ่ต้องไปตกอบายบ่ต้องไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำแถมต่อไปแต่แทนที่นางเทพธิดานี่จะตั้งใจปฏิบัติให้ได้บรรลุธรรมสูงสูงขึ้นไปหรือบาอันก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปที่ละเอียดกว่านี้ประณีตกว่านี้นางเทพธิดานี่ก็มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็สวรรค์ชั้นนี้ก็เหมือนเหยื่อล่อของพญามารเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปมัวเมาเพลิดเพลินบ่เห็นปฏิบัติบ่เห็นขวนขวายในการประพฤติถ้าหมดบุญแล้วก็เป็นว่าเทวดาจะตกสวรรค์
เทวดานี่ก็มีอายุเหมือนกันถ้าหมดอายุไขก็เป็นว่าต้องไปใช้กรรมเทวดาบางตนปิกมาเป็นคนบางตนไปเป็นเดรัจฉานก็มีบางตนปฏิบัติดีได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปก็มีนางเทพธิดานี่ก็สารภาพอู้กับพระโมคคัลลานะเถระเจ้าถึงเหตุที่เนี่ยเฮ้อตัวเธอมาเกิดในสวรรค์จันดาวดึงก็บอกว่าตัวดิฉันได้ยินเรื่องสวนนันทวันบนสวรรค์จันดาวดึงว่ามีความสวยงามเป็นที่ประชุมของเทวดาเจ้าสวรรค์ก็เลยตั้งจิตปรารถนาเฮ้อได้มาเกิดบนสวรรค์จันนี้อยู่ในสวนนันทวันเมื่อละสังขารจากโลกจากเมืองมนุษย์ก็ได้มาเกิดที่สวนนันทวันแต่โดยเหตุนี้ตัวดิฉันก็เลยบ่ได้ทำตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนเพื่อมีความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปพระมหาโมคคัลลานะก็ปลอบใจโดยการตั้งคำถามว่าดูก่อนอุปสัทธาเทพธิดาจะอยู่ในวิมานนี้แห่มเมินตอใดแล้วก็ตัวเทพธิดานี่ก็บอกให้อัตมามากรรมนางเทพธิดานี่ก็ตอบว่าข้าแด่ท่านมหาโมคคัลลานะตัวดิฉันจะเสวยทิพยสมบัติอยู่ในวิมานจันนี้ประมาณ3โกฏ 60,000 ปีเมื่อจุติจากที่นี่แล้วก็จะไปเกิดในโลกมนุษย์ปุนคำว่าจุติก็คือตายตายจากสวรรค์ชั้นนี้แล้วจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิก็จะได้ไปเกิดในโลกมนุษย์ปุ้นอ่ะพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าดูก่อนอุปสัทธาเทพธิดาท่านอย่าได้โศกเศร้าเสียใจเลยหากพอถึงสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันกว้างใหญ่ไพศาลมีผู้ที่ประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสนักกว่าท่านหลายร้อยหลายพันเท่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าตัวท่านได้ทำวิเศษเป็นโสดาบันมีอันที่จะต้องตกต่ำเป็นธรรมดาทุกขติท่านก็ได้ละได้แล้วขอให้มีความสุขในวิมานอันงดงามนี้ไปเตอะจากนั้นพระมหาโมคคัลลานะเปิ้นก็ฮ้อปิกมาในโลกมนุษย์ท่านผู้ฟังญาติโยมได้ฟังแล้วเรื่องราวที่เล่าให้ฟังแล้วเฮาจะหันว่าการประกอบเหตุดีๆบนโลกมนุษย์นี้ส่งผลให้เฮาได้วิมานบนสวรรค์โลกสวรรค์นี่เป็นของสรรพสัตว์ทั้งหลายบ่ใช่ของไผเป็นของบุคคลที่ตั้งใจทำความดีของบุคคลที่มันสั่งสมบุญบารมีทำให้ถูกลักวิชาเพียงแต่เฮามันสั่งสมบุญบารมีทุกวันโดยการฮึดดันรักษาศีลเจริญภาวนาทว่าความปรารถนาของหมู่เฮาทั้งหลายยิ่งใหญ่เกินกว่าสวรรค์ยิ่งกว่าพรหมอรูปพรหมเพราะเฮาตั้งเป้าไว้อยู่ที่นิพพานนิพพานังปรมังสุขังเขาก็ควรที่จะสร้างบารมีของเขา
เพื่อจะนำตัวเก่าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปถึงฝั่งพระนิพพานไปสู่ที่สุดแห่งธรรมปุณเลยสำหรับโลกสวรรค์หรือว่าวิมานต่างๆที่ได้มานั้นก็เปรียบเหมือนสถานที่ระหว่างทางตอนในการสร้างบารมีตอนเรามาแวะพักแวะสร้างบารมีเพื่อจะเดินทางต่อไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็จะต้องสั่งสมบุญฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นต่อเนื่องถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเหมือนดังโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายบ่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็บ่ขาดในการสร้างความดีโดยที่บ่ฮู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท้อบ่ได้ถอยบ่เป็นแต่สร้างความดีให้เต็มที่ทุกขณะทุกวินาทีทุกลมหายใจเหมือนกับร่างกายเขานี่จะขาดลมหายใจไม่ได้บุญจะเป็นตัวรอเลี้ยงเหมือนไฟที่บ่ขาดเชื้อถ้าหมดบุญเมื่อใดก็หมดลมหายใจฉะนั้นคือเฮามันสั่งสมขณะที่เฮามีลมหายใจอยู่นี้เมื่อเขาหมดลมหายใจแล้วเขาจะไปเรียกร้องห้องหาอยากทำนั่นทำนี้มันทำไม่ได้เสบียงที่ติดตัวเขาดีที่สุดในการเดินทางในสังสารวัฏนั่นคือบุญที่อยู่กับตัวเขานี่ติดเขาไปถึงโลกนี้โลกหน้าอันนี้ก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายชีวิตของเฮานี่จะมีสุขนักทุกน้อยก็ว่ามีสุขน้อยทุกนักก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเฮาในปัจจุบันแล้วก็กรรมในอดีตที่เคยทำไว้ถ้าอย่างตะวาเฮาทำบ่ดีวันนี้เฮาจะม่วนใจก่อแต่ว่าเขาทำดีเอามานึกถึงวันนี้โอ้มันก็ม่วนอยู่ถ้าเขาทำใจให้เป็นกุศลนะความสุขความสำเร็จนี่มันก็จะเกิดฉะนั้นญาติโยมการทำความดีการสร้างบารมีการสั่งสมบุญนี่ก็เลยเป็นหน้าที่ของเฮาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บุญตัวนี้จะส่งผลให้เฮามีความสุขทุกภพทุกชาติสามารถขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาในชีวิตอันนี้เป็นผลมาจากการที่เฮาทำกุศลนะเป็นพลวะปัจจัยเฮอได้เข้าไปถึงพันนิพพานดังที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้คือมันประพฤติปฏิบัติมันเฮอการรักษาศีลเจริญภาวนาบุญตัวนี้ก็จะส่งผลเฮามีเรื่องเล่าว่ามีละอ่อนแม่ยิงลูกเศรษฐีคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมานี่เป็นที่จังของพ่อแม่วะพ่อแม่บ่ฮักแล้วก็บ่เป็นที่ฮักของหมู่ญาติเหตุเพราะว่าพบญาติในอดีตเคยเกิดเป็นปัจจัยเกิดเป็นปัจจัยแล้วก็ไปประพฤติผิดศีลข้อ3ก็เลยไปตกมโนหกทรมานเป็นเวลาเมินเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็
กงกรรมกงเกวียนแห่งกรรมนั้นก็ส่งผลให้ปีกมากับบ่เป็นที่ฮักของไผถึงแม้จะเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีก็ตามเมื่อแต่งงานก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวของสามีก็ยังเป็นที่รังเกียจของฝ่ายสามีญาติของสามีแต่เนื่องจากเธอมีปัญญาก็มาพิจารณาตัวเองโอ้อันนี้ถือว่าเป็นปกติของบัณฑิตนักปราชญ์ที่เปิ้นเพ่งโทษตัวเองบ่ไปจับผิดคนอื่นตัวเธอหันว่าแม้ตัวเธอเองจะประพฤติตัวมาดีตลอดบ่ดังพร้อยบ่ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของศรีภรรยาในหน้าที่ของลูกไปแต่ยังบ่เป็นที่ฮักของไผก็เลยคิดว่าเออเฮาจะต้องประพฤติปฏิบัติดีให้นักกว่านี้ทำความดีนักกว่านี้เพื่อจะได้เป็นที่ฮักของหมู่ญาติตัวเธอก็ทำความดีทุกอย่างก็ยังบ่สามารถที่จะชนะใจคนรอบข้างถึงยังได้ตัวเธอก็บ่ท้อพยายามฝึกตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นทำความดีเอาความดีเข้าสู้มีวันหนึ่งได้ไปหันพระเปเจกับพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านก็เกิดความเริ่มใส่ก็เอาอาหารข้าวหวานไปใส่บาตรถวายดอกปทุมกำหนึ่งแล้วก็ปรารถนาตั้งใจว่าบ่ว่าจะเกิดในกี่ภพกี่ชาติชาติใดก็ตามขอให้ได้เป็นที่ฮักของคนเหมือนดอกปทุมนี้แล้วก็อธิษฐานเพิ่มเติมแถมว่าการอยู่ในท้องแม่เป็นสิ่งลำบากขอให้ได้เกิดในดอกปทุมบ่ต้องไปอาศัยต้องไผเกิดแถมตอนยังบัพปปรารถนาตั้งใจว่าการเกิดเป็นแม่หญิงเนี่ยลำบากเป็นเพศที่อาภัพแม้เป็นลูกของเจ้าจักรพรรดิก็ยังจะต้องไปสู่อำนาจของบุรุษอื่นฉะนั้นเกิดแถมจาดปรารถนาอย่าได้เกิดเป็นแม่หญิงขอได้เป็นพระจายทุกภพทุกจัดครั้งสุดท้ายก็ได้ตั้งความปรารถนาต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าข้าแด่ท่านผู้เจริญด้วยบุญที่ทำได้ถวายอาหารได้ถวายดอกปทุมดอกบัวด้วยจิตดำใสอันบ่มีที่ประมาณนี้ขอให้ได้ล่วงพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏได้เข้าถึงอมตะธรรมได้บรรลุธรรมด้วยเถิดเมื่อตั้งความปรารถนาสี่ข้อนี้แล้วเธอก็ได้ดอกปทุมมกำหนึ่งปูจาพระเปเจกพุทธเจ้าไหว้ด้วยเป็นจังคประดิษฐ์ได้ทำความปรารถนาขอให้กินกายผิวพรรณข้าพเจ้าเป็นเหมือนดอกปทุมนี้กำเตพระเปเจกพุทธเจ้าหันว่าลูกไปของเศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ทำบุญด้วยจิตศรัทธาก็เลยหับบาทหับดอกปทุมแล้วก็เหาะปิกไปบนอากาศอนุโมทนาแก่ลูกไปเศรษฐีเมื่ออนุโมทนาแล้วก็เหาะไปที่เงื้อมเขานันทมูลกะลูกไปของเศรษฐีหันอย่างอันก็เกิดความปราปลื้มปีติยินดีที่ได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าวิบากกรรมฝ่ายกุศลก็เลยทำหน้าที่วันนั้นแห่งอกุศลที่ทำไว้ก็หมดลงไปทันทีคนที่เคยนายก็กลายเป็นคนที่มหักสามีที่จืดจางก็กลับมาดีโดยก็เลยเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายมีชีวิตอย่างสุขมาตลอด
เมื่อละสังขารจากโลกไปไปเกิดเป็นเทวบุตรชื่อว่ามหาปฐุมเทพบุตรเปลี่ยนจากสภาพความเป็นหญิงไปเป็นปัจจัยทันทีโดยแห่งอธิษฐานไปเกิดบนสวรรค์จันทวดึงมีดอกปทุมเป็นวิมานเมื่อมหาปทุมเทพบุตรได้อยู่ในสวรรค์จนหมดอายุไขก็ได้ไปเกิดใหม่บนสวรรค์ชั้นสูงสูงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ยามาตุสิตานิมันนรดีปรนิมิตสวัตติเมื่อครบถึงหกจันนี้แล้วก็ถอยลงมาแถมมาเกิดจันดาวดึงแถมขึ้นไปแถมอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้บ่ว่าจะอยู่ในจันไหนก็เป็นเทวบุตรที่เกิดมาท่ามกลางดอกปทุมเมื่อถึงคราวหนึ่งจากสวรรค์จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มาเกิดในดอกบัวอยู่ในสระปกครณีอันเป็นอุทยานของพระเจ้าปรณสีในคืนวันนั้นมเหสีฝันสุบินฝันว่าตัวพระองค์เนี่ยแวดล้อมด้วยบรรดาสตรี 20,000 นางเสด็จไปส่วนอุทยานปะเสพพระโอรสอยู่ในดอกปทุมเมื่อแจ้งแล้วพระมเหสีก็เสด็จไปที่สวนอุทยานทันทีไปที่สวนอุทยานไปที่สระปกกรณีไปหั่นใส่ดอกบัวดอกหนึ่งใหญ่เหลือเปิ้นอยู่ตรงกลางแล้วก็เสด็จไปบอกกองพระนางมเหสีกำดอกบัวตานเอามือไปสัมผัสดอกบัวตูมดอกบัวนี่กะกรีบนั่นกะครีบานแย้มบานหันพระกุมารนอนในดอกบัวนอนอยู่บนเกสรอันอ่อนนุ่มพระเมหสีก็เลยอุ้มพระโอรสนั้นมาเลี้ยงตั้งชื่อปฐมกุมารได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีปี่เลี้ยงแต่ถึงอย่างใดพระกุมารก็สามารถฝึกฝนอบรมตัวเองเกิดว่าความสุขในสวรรค์เขาก็ได้เสวยเขาก็ได้อยู่มาบ่ฮู้กี่จัดบ่ฮู้กี่พบบ่ฮู้กี่จันทุกในมหานรกเขาก็เคยไปใจแล้วกรรมนี่เหลืออย่างเดียวคือการเข้าถึงพระนิพพานบ่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแถมวันหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเปิ่นพิจารณาว่าพระกุมารนี่เคยถวายอาหารแก่ทักขิณยบุคคลแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ดูสี่ประการบัดนี้สำเร็จไปสามข้อละข้างแถมข้อนะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยเหาะมาที่พระราชวังทันทีที่พระกุมารหันปัจเจกพุทธเจ้าวิถีจิตเข้าสู่โดยยึดเอาดอกปทุมที่ตัวเองได้ตานดอกบัวนั้นพิจารณาหันการเกิดดับหันความเสื่อมไปในที่สุดก็ได้เข้าถึงปัจเจกพุทธญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าครองเพศบรรพชิตสมกรรมภาธนาครบ4ข้อดังจิตอธิษฐานไว้คราวก่อนท่านผู้ฟังเขาจะหันว่าบาปกับบุญที่เคยทำไว้จะคอยติดตามส่งผลกับเขาตลอดเวลาเพียงแต่วิบากกรรมฝ่ายไหนจะชัดกว่าจะเฮือผลก่อนถ้าบุญส่งผลเฮาก็สำเร็จดังปรารถนาแต่ถ้าบาปส่งผลนี่เฮาก็บ่ดีทุรนทุรายเตื้อนะ
คือเฮาตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำดีต่อไปท่านผู้ฟังเนาะฝนตกมาตะกี้ฟ้าห้องเด้อห้องไก่ขลึง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 ไก่อยู่เดี๋ยวนี้ตกมาละฝนตกฝนซึ้งก็เปิ้งดิกลางวันสาแต่ว่าก็เหมือนว่าเหมือนนึกว่าจะตกนักเมื่อวานก็แดดมาฝนนั้นนี่มันแบบซึ้งเมินจะซึ้งวันค่ำนี่มันแบบมีสามวันเจ็ดวันเหมือนตะกอนนี่มันแบบมีตกมาก็เดียวหายก็มีญาติโยมเพิ่นฝากร่วมมานี่เนอะป่อป่าแม่สีพันคำจันบ้านสองแควสองร้อยบาทร่วมทำบุญเป็นการน้ำกับไฟสองร้อยบาทอันนี้เป็นร่วมภาษีสองเมืองอันนี้ป่อป่าแม่สีพันฝากปลูกต้นไม้หนึ่งร้อยบาทจะได้ป่ามได้ป่ามโหเนอะร่วมทำบุญเน้นลักนั่นเน้นลักไปตะคืนแล้วป้าป่าแม่สี่พันหนึ่งร้อยบาทป้าระนองแม่แก้วพาแก้วชยาพร้อมลูกหลานทำบุญพระศรีสองเมืองหนึ่งร้อยบาทแม่รัดดวงคำปากตังเจริญทำบุญพระศรีสองเมืองหนึ่งร้อยบาทเอาปอนก่อนสัพปีติโยวิวัชันตุสัพปะโลโกวินัชันตุมาเตภวัตวันตะระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจเนาะได้หับปอนไปแล้วได้ฟังธรรมะไปแล้วมันก็ห้องไก่ไก่นะมันบัดชัดเท่าใดห้องไก่ไก่ลึ่งลึ่งลังลังเอาวันนี้ก็เป็นวันเตรียมงานแถมวันหนึ่งแต่ว่านี่คนหลายพี่น้องขุนเหล่าป้าหลวงกำนันครูบาอาจารย์ไปกันนักกันหลายเกียมงานวันนี้แถมวันมันพวกนี้วันแต่แหละวันนี้ใครจะไปแถมก็ได้แต่ว่านี่คู่ม่วนคนหลายอากาศก็เป็นใจเนาะอากาศเป็นใจฝนบ่ตกแต่ว่านี่วันนี้กับบ้านแน่ถ้ามันตกวันนี้นะเมื่อตอนมามันจะเย็นดีบ่ฮ้อนบรรยากาศดีม่วนไผไปวันพุกนี่เอายากันยุงไปตัวเนอะเจียมยายุงกาหยังกายากันยุงเจียมไว้ฮะนะยามองเนี่ยยากันยุงเนาะเจียมไปสำคัญก็คือผ้าปิดหน้ากากปิดปากปิดดังห่อเข้าไปตัวเหียนะห่อเข้าไปเองเนอะบะหมี่ลงทานบะหมี่อะหยังมาตั้งมันเป็นการซุ่มนุ่มถ้าลงทานเนี่ยมันซุ่มกันอยู่หั่นห่อไปคนเดียวนะถึงเวลาอยากก็เตกินสบายใจดีวันพุธวันงานวันที่9แถมวันหนึ่งกับวันที่14เนาะศรัทธาญาติโยมอันนี้งานการทำการหาบรรพบุรุษป่อแม่ผู้ที่เสียชีวิตบนถนนเส้นนั้นสายเส้นทางนั้นนะกับวันที่14กับวันค่ำเนาะศรัทธาญาติโยมก็เชิญชวนด้วยลางจะได้บุญด้วยกันเนาะไปบ่ได้ไปก็บ่เป็นหยังเนอะโอ้บางท่านก็ทำบุญออนไลน์บางท่านก็อนุโมทนาบุญก็บ่เป็นหยังอนุโมทนาอยู่บ้านปุ่นอันพวกนี้บ่มีการถ่ายทอดแต่วัน14นี่มีการถ่ายทอด
แต่วันพวกนี้อาตมาก็วันพวกนี้วันอย่างวันพัดอาจจะจัดรายการอยู่ปุ้นอ่ะพระเจ้าอ่ะสัตตหะกรณียังในสัตตหะไปนอนคืนบึดตุลุงท่านชัยวัฒน์ก็ตีสามก็อาจจะได้จัดรายการปุ้นเลยมันเตรียมอุปกรณ์หมดละอุปกรณ์เอาไปหมดครบหมดละนั่นพวกก็วันนี้ก็จะเดินทางไปขวายหน่อยไปถึงปุ้นก็บ่ายเพนก็มันบอกกับบักกี้ชั่วโมงอ่ะอยู่ก็เดือกก็ข่ำเหมือนแต่ว่าไปถึงหั่นฉันเพนสักเบิดเสมอสามโมงเลยอ่ะมันเวยอ่ะว่าจะปีกมาบัดทันเลยอ่ะมันวันนี้ก็เลยมันปีกมาปีกอ่ะเป็นการอ่ะถ้ามันถ้าเขาไปมันพูดมันฟังออกขวายกับบัดทันมันฟังมันหีบก็เลยว่าไหนๆก็ไหนๆนอนดีกว่าแต่ญาติโยมคนนี้กี่เข้าไงขวายขวายในกับตึงตันปลึกปะเตออยู่ใกล้ฮะแต่ไปแค่ไปเจ้าก็ตามใจอยู่เมินมันจะใกล้นะกะนะเขาก็ไปหมกมาให้พอดีก่อนเตียงไปก่อนเตียงไปถึงปุ๊บก็ไปทำบุญนั่นนี่นู่นเปิ้นก็มีปู่จ้าแผ่นดวงแผ่นเลิกดินกี่กะเขียนชื่อเขาใส่ดินกีหั่นเหียนอเขียนชื่อใส่ดินกีโอ้ถ้าเขียนบัติดแล้วก็มันเป็นนั้นอันนี้ดินกีเป็นนั้นน้ำไปละเปียะไปอะเขียนชื่อใส่ดินกีหั่นนอปูจาจะได้สร้างได้แปลงร่วมกันแผ่นดวงเขียนชื่อเขาใส่นะก็ฝากเอิญเชิญชวนเนอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายภาคเมืองไงนี่เป็นภาคทำบุญอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปจวนจำลำไปเปิ้นพอจะเริ่มพิธีละขันแก้วก็ดีใจอันนั้นก็บ่ได้หอมอันนี้ก็บ่ได้ตานมันจะกั่งก็ปล่อยพอดีถ้าไผบ่ได้ไปช่วงเมืองไงก็จะได้การเฮามีเมืองไงก็ไปมาตอนบ่ควรจะเกินบ่ายสองโมงเนอถ้าเขาไปมาตอนนะบ่ควรจะเกินบ่ายสองโมงนะหมู่ที่อยู่ไกลถ้าอยู่ตั้งแต่เมื่อไงร่วมทำบุญสักเบิดเสมอจะปิดก็ได้เพราะว่าเป็นการระบายคนเนาะถ้าเขาไปจึงอยู่หันนักกับคนเมื่อไงก็จึงอยู่หันเดี๋ยวคนมาตอนไปเปาะแหมมันก็นักเข้าไปแถมมันก็จะยุ่งถ้าเขาไปเจ้าถ้าเขาไปมักแปดเก้าโมงโอ้เพิ่นอย่าทำพิธีตอนบ่ายพุ่นเฮาอยู่เมินเฮาก็ทำบุญซะเบิดซะเมื่อเฮาก็ปิกได้ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเฮาแน่ไปตอนบ่ายหมดไปลงกันตุ่มกันเดียวคนจะหลายเดียวก็ขาดมาตรการธรรมะนะอันนี้ก็ไผเกิดจะได้เอ้าไปหรือไปหลังจากนั้นก็ได้วันฮือวันที่10 11 12ก็บ่มีปัญหาได้หมดเนาะแม่บ่ต้องโทรละไอ้แม่จะไปวันนั้นได้ก่อนนะได้หมดคันแน่ว่ามีรถมาส่งไอ้แม่ไปวันนั้นจะดีก็ดีหมดเนาะคันแน่ว่ามีอุปสรรคอันหยังบางท่านบางคนบ่ก็ขอถามเฮาแล้วใจน้อยอ่ะยะไปได้ทุกวันน่ะนะให้ทุกวันถึงวันนี้ก็ถึงมีคนไปทุกวันเนาะอ้าว0998366322อ้าวมีเข้ามาไผจะอู้จะจ๋าข้างแถม5 6นาทีโอ้ฝนเม็ดใหญ่มาหอดีกาตกมาเจ้าเต็มตี้2ชั่วโมงถ้าอย่างอี้2ชั่วโมงเนี่ยโหน้ำท่วมละถ้า2ชั่วโมงถ้าตกอย่างอี้นะโต้น้ำท่วมแน่นะแต่เปิ้นก็เตือนมานะทางเมืองน่านเมืองแปะก็เตือนมาระวังน้ำหลากดินถล่มนี่นะดินเวลามันอุ้มน้ำหนักๆมันก็จะถล่มมาเจริญปอนท่านค่ะ
เจ้าท่านผู้แม่อุ้ยอินฟังเลยผู้วิเศษได้ประสิทธิ์ได้ขอพ้องบุญบารมีของท่านผู้เป็นยังจะไปรับเด็กคนอื่นเลยจะไปรับเด็กลูกพอให้พอดีจะไปลูกเจ้าลำไปวันพวกในบัดถ้าสนใจวิทยุก็ฟังทุกเจ้าผู้ฟังก็ฟังทุกเจ้ามันก็อย่าลูกเจ้าเดี๋ยวกับความดันนะบางผู้บัดถ้าฟังแล้วเนอะลูกสักหกโมงเอาไปเปิ่งอาตมาอาตมายังเมื่อย2วันก่อนก็ถึงบอกว่าจะไปลูกเจ้าเหียรับเจ้าๆลูกสัก 6:00 น 7:00 นถ้าไปลูกเจ้าเดี๋ยวความดันให้เหมาะสิทธิ์บ่ได้ระวังอย่าลูกเจ้าเตดบ่ถ้าฟังเตื้อวันพุกอ่ะอันเนี้ยข้อปฏิบัติเบื้องต้นเจริญปอนก็มาสาเจ้าท่านพระครูในคำนวณมันจะซ่อนเนอฝนตกก่อตั้งปูนเจ้าตกทดเคลื่อนเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่นี่ฝนซึ้งอากาศเนี่ยเจ้าฝนตกฝนซึ้งแล้วเจ้าน้ำมันมันร้อนเลยแดดแรงแรงเนี่ยเมื่อวันจึงแดดเจ้าโมทันนาตกเมื่อคืนเพราะอากาศมันชื้นก็บ่เป็นยังเนอแม่อุ้ยอินเปิ้นซีดกันบึดบึดไม่ใช่เป็นอย่างมันก็เมื่อยนะกะเรื่องเมื่อยมันถึงเมื่อยจะไปคือแบบเมื่อยเนี่ยมันแบบหมีมันถึงเจ็บถึงปวดถึงเมื่อยพ่องเจริญปอนสัมมาสาครับท่านพระครูอ้าวมันจะได้ป่อน้อยบุญปันไปผูกฟ้าการเนาะต้องพูนฝนตกอ่ะเมืองฟังตกไม่ต้องให้ครับเดี๋ยวนี้ยางแล้วพอให้พอดีเนาะครับผมบอกว่าลงเม็ดอากาศปลอดโปร่งแล้วรอครูเนาะก็ได้จะโทรไปบอกเต้าวิสุกรรมกันเด้อครับผมข้างกาไว้ดีดีเด้อโทรบอกเพิ่นกันจำไว้จ๋าครับผู้ฟ้ากันก็ดินฟ้าอากาศนี่เฮามันห้ามบ่ได้ก็แล้วแต่ตามเรื่องนะเต็นหยังก็มีเพิ่นจึงมีเต็นมีหยังโอ้บ่รักว่าเต็นก็มีอย่างก็มีเกียมจ้องไปเหรอเนอะเกียมร่มเกียมจ้องไป0998366322เจริญปอนแม่สวยเจดีหลวงนะเพื่อไม่สวยเจ้าแม่สวยเจดีหลวงเนาะเจ้าว่าจะได้ฮะได้ไปด้วยกันแล้วก็แม่พาคนไปแน่พาเป็นอย่างเป็นอย่างเนอะจ้าได้มาอนุโมทนาอยู่บ้านก็ได้จ้ามันไกลมันไปคนเดียวก็ได้เนาะต้องไปด้วยโอกาสหน้าเนาะจ้าโอกาสหน้าไปใหม่ไปเป็นอย่างไม่พาไปแน่เนอะโมทนา0998366322อ้าวข้างแถม4-5นาทีวันนี้อยู่ตึก6โมงวันนี้วันพุธ6โมงก็ฟังท่านพระครูวิสิทธิ์ศิรพรวัดวังสิงคำเป็นประจำทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นี่ก็จะขอเวลาเปิ่นเนาะกูเตื้อมีวันพุธกับวันเสาร์วันเสาร์นี้อาตมาจะเข้ารายการญาติโยมก็ติดตามมาฟังกันเจริญปอนไอสาเจ้าท่านพระครูแม่บัวผันมุนไว้เพิ่นก็ฝากมานี่ร้อยแล้วก็แม่ประเทืองฝากมานี่64เพิ่นถูกเอาไปจานเพิ่นเอออ้าวอนุโมทนาไหว้สาเจ้าสักเจนดีเจ้าใช่ลืมไปแต่กะเจ้าก็ลืมเจ้าก็มันหลงมันลืมแม่เปิ้นฝากมาก็ฝากไปบุญกุศลถึงกันไปเอาเจริญปอนเข้ามาแถม
0998366322ทางเมืองลำปางพุ่นเหรอลูกกันแล้ววะนี่บางทีเพิ่นมาฟังกันใหม่อ่ะบ่ฮู้ลูกมีรายการมาเจ้าอย่างอีก็เตื้อก็รอฟังขวายพุ่นเนี่ย 6:00 นแล้วนะเดี๋ยวนี้เฮาจะไปเอาบรรยากาศว่านะเอาเวลาพอนี่ 6:00 นแล้วข้างแถม2นาทีไผบ่ลูกก็ลูกเห็นเนอรับลูกเจ้ากินพักทั้งป่ายรับลูกควายกินพักทั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อย6:00 นข้างแถม2นาทีก็เดี๋ยวจะได้ล่ำลากันละฟังรายการต่อไปนี่ฝนตกมาเนาะที่ไหนตกฟ้องนี่บางที่ก็อ้อยบางที่ก็ยางบางที่ก็ตกอันนี้เม็ดใหญ่มาหนาเม็ดใหญ่ตกนักมาสายสุดท้ายเจริญพรอาจารย์ครับจากที่ไหนหนันยุทธจันรยานิวัฒนาครับอ๋อพี่หนันยุทธลูกสบายดีเนาะพี่หนันสบายดีครับฝนตกครับอากาศดีครับวัดจันทร์พุ่นมีกะครับผมมีครับหมอกลงเริ่มหนาวแล้วเนาะครับผมเริ่มหนาวแล้วครับอันนี้ถ้าเสี่ยงฝนแห่งนี้ก็ได้จะเริ่มมีหมอก